ความรู้ที่อาตมาเอามาอธิบายนี้เป็นความรู้ที่เรียนรู้มาถ่ายทอดอาตมาถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้อาตมาประกาศว่าอาตมาเป็นสยังอภิญญาดีมีหลักฐานต่างๆรับรองและอาตมาก็ได้เอามาขยายความเอามาอธิบายก็มีพวกคุณเป็นหลักฐานอ้างอิงยืนยันคุณมาเข้าใจได้เอามาปฏิบัติได้เลิกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขลดกิเลสมาได้จริงใครจะเสแสร้งมาอาตมาก็ไม่กลัวเสแสร้งให้จนตายนะมาเป็นคนอย่างนี้อยู่ในเนี่ยอยู่อย่ามาหน้าเบ้หน้าบืดให้บูดเห็นนะเบิกบานหน้าเรื่องเสแสร้งให้ดีจะเล่นลิเกหลอกอาตมาก็หลอกให้ดีๆทนให้ได้จนตายนะไม่ตายเมื่อใดคุณก็ต้องออกไปเองนะแต่ถ้าคุณไม่ต้องไปทนไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเล่นลิเกอะไรนี่ฉันได้จริงเป็นจริงมันก็จริงสบายสบมทบดปกตหอหอจอจมชยลลไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันก็ชัดเจนที่สุดเพราะงั้นอาตมาไม่มีความสงสัยในธรรมะพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้แน่นอนเที่ยงแท้ไม่มีใครจะหักล้างได้อสังหิรังอสังหิรังไม่มีใครมาทำลายได้มั่นใจไม่ใช่ท้าทายไม่ใช่ไปอวดดีปวดดียิงพยองอะไรหรอกมันเป็นสัจจะมันมีธรรมฤทธิ์ในตัวแล้วมันเป็นของจริงมีแต่จะเจริญงามเพราะว่าในยุคนี้อาตมาก็ประเมินแล้วพลโลก7,000ล้านในประเทศต่างๆในลัทธิต่างๆในความเข้าใจความเห็นของแต่ละสังคมประเทศหรือกลุ่มหมู่ที่เขามีอยู่ในโลกก็เข้าใจและชัดแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่จะดีเท่าและเขาก็จะต้องมาเอาสิ่งนี้เขาก็ต้องมาเอาสิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็มีแต่ความจริงอยู่แต่ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเร่งรัดพัฒนาแต่ละคนแต่ละคนให้พัฒนาให้เจริญทางอริยธรรมเจริญทางสัจธรรมเอาให้จริงศึกษาดีๆว่าระบบพร่องอะไรทำไปตามลำดับโอ้อันนี้ข้อบกพร่องของเรามันผิดได้คนเราไม่ต้องผิดมาก่อนถูกทั้งนั้นแหละมันต้องชั่วมาก่อนดีทั้งนั้นแหละหยุดอันนี้ต้องตั้งเอาเองของเราตั้งสมาทานสมาทานมาคำว่ายึดเอามาปฏิบัติยึดเอามาอาศัยอาทานยึดสมะก็อาศัยได้เอามาใช้อาศัยเป็นประโยชน์ผู้ที่บรรลุแล้วก็ใช้สมาทานอาศัยเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเรายังปฏิบัติยังไม่บรรลุก็สมาทานมาเพื่อปฏิบัติของเราให้เราได้บรรลุก็เรียกว่าสมาทานสมาทานศีล5สมาทานศีล8อะไรอย่างนี้เป็นต้นสมาทานถึงกรรมฐานอันนี้สัจจะอันนี้เราจะตั้งตบะอันนี้อะไรนี้เนี่ยของเราสมาทานทั้งนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราเห็นว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่จะสมาทานแล้วเราก็ได้ผล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 ก็จริงแล้วมันจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่แยกมันจะเป็นเอกภาพนะมันจะมารวมกันอย่างดีสามัคคีนะมันไม่ทะเลาะวิวาทอย่างชาวโศกเนี่ยไม่มีทะเลาะวิวาทอย่างหยาบอย่างคายอย่างทั้งโลกเขาไม่มีอ่ะ40-50ปีอาตมาพาธรรมมานี่นะพวกเราก็จะเห็นได้มันไม่มีมันทะเลาะวิวาทหยาบคายใครทำมันหน้าอายตายเลยเนี่ยมาทำรุนแรงมาทำมันก็เนี่ยออกทางโทรทัศน์มันโอ้โหมันย่ำทุบกันตัดกระทืบกันด่าทอกันแบบๆเขาเราไม่มีหรอกเราไม่ทำมันหลุดพ้นจริงๆเป็นสัจจะจะหลุดพ้นจริงๆนะเพราะยังแม้แต่เราจะเป็นสังคมที่มีลาภธรรมิกามีสาธารณะโภคีแล้วก็เป็นผู้ที่แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลผู้อื่นเพื่อแพ้แล้วเราก็ลงตัวทุกอย่างที่อาตมาพูดไปเราเป็นคนตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่สะสมขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วเราก็อยู่อาศัยอยู่กับหมู่กลุ่มเป็นสาธารณโภคีนี่แม่เมื่อไรอาตมาจะเก่งกว่านี้ก็ไม่รู้เนาะอธิบายได้
พิสดารหรือว่าลึกซึ้งมากกว่านี้อธิบายวนอยู่ตรงนี้เนาะน่ารำคาญไหมไม่รำคาญเออดีขอบคุณที่ไม่รำคาญธรรมะเขาพูดวนอยู่เนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่โอ้โหอุดมสมบูรณ์เพราะงั้นก็พิสูจน์ขึ้นไปอีกก็ขอย้ำเน้นลงไปอีกว่าตอนนี้พอเราคงชัดขึ้นแล้วว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นยิ่งกว่าอาหารแล้วอาหารก็คือกวลิงกราหารกวลิงกราหารของเราก็ชัดเจนแล้วว่าพืชพันธัญญาหารแม้แต่สัตว์การประมงปศุสัตว์เราก็ไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวไม่กินไม่ของไม่ไปทำร้ายไม่อะไรเพราะว่าสัตว์มีวิบากร่วมกันไม่เอาต่างคนต่างมีวิบากไปเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่จะต้องโดยเฉพาะไปทางผลักทางชังทางฆ่าทางแกงทางทำลายกันมันก็ยิ่งยากมันก็ยิ่งโอ้จะแก้แค้นกันชาติแล้วชาติเรายิ่งกับหนังจีนอีกไม่รู้เท่าไหร่ไม่เอาหรือรักผูกพันก็ไม่เอานะเพราะงั้นกรรมวิบากระดับจิตนิยามเลยระดับสัตว์เราปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามวิบากใครวิบากมันเรามายุ่งเกี่ยวกับพืชพันธัญญาหารซึ่งเป็นอาหารเป็นสิ่งอาศัยสำคัญกวลิงกราหารพืชหรือไม่ไปพืชเป็นอุตุเป็นธาตุเกลือธาตุแป้งธาตุอะไรพวกนี้ซึ่งจริงกว่ามาจากพืชแล้วเนี่ยพืชตัดออกมาจากต้นแล้วเนี่ยพืชมันก็กลายเป็นอุตุแล้วเนี่ยพืชที่ตัดออกมาจากถ้าเชื้อชีวิตินทรีย์ของมันแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ขอขยายความเรื่องชีวะกับไม่ใช่ชีวะหรือเป็นกายกับไม่ใช่กายอธิบายซ้อนอธิบายซ้ำอธิบายละเอียดดูอีกทีนึงถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ทำไม่ได้และคุณก็ทำให้มันเกิดธาตุของตัวคุณตั้งแต่ธาตุจิตทำให้มันเป็นอุตุทำให้เป็นพีชะในจิตนิยามเนี่ยโดยกรรมนิยามทำได้แล้วจนกระทั่งมันแข็งแรงทรงไว้ซึ่งธาตุอาศัยก็เป็นพีชะแตกสลายก็เป็นอุตุคุณทำได้แล้วจิตของคุณทำได้แล้วจิตส่วนเหลือที่เป็นพลังงานส่วนคุณก็เอามาทำงานเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไปได้อีกเยอะแยะส่วนจิตที่คุณสามารถทำให้เป็นพีชาทำให้เป็นอุตุได้แล้วมันก็